ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับตัวกล้องจิ๋วนะครับยี่ห้อ Vistacam นะครับมินิคาเมร่านะครับกล้องจิ๋วกล้องซ่อนแอบหรือกล้องแอบถ่ายนะครับมีปัญหาคือบางท่านนะครับอาจจะ QR code นะครับหายหรือว่าเสียหายนะครับสแกน QR code ไม่ได้เชื่อมต่อกล้องไม่ได้ครับคือใช้แอป iPhone ดูไม่ได้นะครับในที่นี้ผมมีวิธีการแก้ไขปัญหามาง่ายๆเลยนะครับตัวของผมนะครับจะเป็น CB71 นะครับสำหรับท่านอื่นนะครับที่อาจจะใช้โมเดลอื่นนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่หลักๆเลยคือคุณต้องใช้แอปพลิเคชันในตัว Android หรือว่าจะเป็น iOS อะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องใช้ iPhone นะครับในที่นี้นะครับกรณีตัวQR code หายใช่ไหมครับให้คุณเปิดตัวแอป iPhone ขึ้นมานะครับในที่นี้คุณจะเห็นไหมนะตัวกลางนี่คือกล้องจิ๋วของผมนะครับกล้องจิ๋วไม่ใช่กล้องซ่อนแอบหรือกล้องจิ๋วกล้องแอบถ่ายนะครับกล้องแอบถ่ายในที่นี้ก็นะครับผมจะลองลบกล้องให้คุณดูก่อนอื่นเลยนะครับหลักๆสำหรับท่านใดที่อาจกำลังจะซื้อหาหรือว่าซื้อหาตัวกล้องตัวนี้เพิ่งเริ่มใช้งานนะครับหลักๆเลยนะครับคุณตอนที่คุณใช้แอปตัวนี้เปิดกล้องนะครับคุณควรที่จะคุณกดที่ฟันเฟืองนะครับกดที่ฟันเฟืองก่อนอื่นเลยคุณต้องไปเปิดกล้องก่อนนะครับให้เป็นออนนะครับไม่ว่าคุณจะ QR code หายไม่หายเชื่อมต่อได้ไม่ได้คุณต้องเปิดกล้องให้เป็นออนก่อนให้กล้องทำงานนะครับในที่นี้พอคุณกดที่ฟันเฟืองคุณจะเห็นคำว่าเพิ่มเติมเสร็จคุณจะเห็นชื่อกล้องนะตรงสีฟ้าๆเนี่ยนะครับชื่อกล้องส่วนสำคัญเลยที่คำว่า UID นะครับ UID นะครับใน MAC address นี่คุณไม่จำเป็นต้องไปจดอะไรก็ได้นะครับเพราะมันยากนะครับใน UID นี่คุณจะแคปหน้าจอหรือคุณจะจดไว้ก็ได้นะครับจดเก็บไปเลยหรือว่าแคปหน้าจอเก็บไว้นะครับวันหนึ่งท่าน QR code ท่านหายนะครับถ้าท่านทำตามวิธีที่ผมสอนไม่ได้ท่านอาจจะต้องเอา UID เนี่ยก็ UID ก็คือมันก็จะว่าไปมันก็เหมือน SN กล้องนะครับก็คือถ้าเป็นรถก็เหมือนป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนนะครับแต่ละคันจะไม่เหมือนกัน UID เนี่ยคุณต้องจดไว้แคปไว้นะครับถ้าคุณทำตามวิธีที่ผมสอนไม่ได้คุณเนี่ยอาจจะต้องแอดนะครับเพิ่มกล้องนะครับในตัวแอป iPhone ด้วยตัว UID นะครับในที่นี้ให้คุณจดให้คุณแคปไปก่อนนะครับเอาเสร็จแล้วข้ามไปในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองลบกล้องให้คุณดูเลยนะครับลบเลยนะครับผมจะลบเลยนะครับหลักสำคัญคุณต้องเปิดกล้องไว้ด้วยนะครับให้เป็นออนนะครับไม่ใช่ว่าปิดกล้องไว้ก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับผมลบกล้องแล้วนะครับคราวนี้ถ้าคุณเปิดตัวกล้องจิ๋วไว้มันจะร้องนะครับมันจะพูดภาษาจีนอะไรของมันก็ช่างมันปล่อยมันนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคราวนี้ผมลบไปแล้วพอดีมีท่านหนึ่งถามเข้ามานะครับต้องขอขอบคุณนะครับเป็นอะไรที่ผมสงสัยเหมือนกันนะครับว่าถ้า QR code หายหรือว่าก็ต้องเสียอย่างเขาเวลาเขาติด QR code เขาติดที่กล้องมานะครับแล้วติดแน่นมากนะครับลอกออกของผมขาดครึ่งเลยนะครับก็ผมลองสแกน QR code ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับท่านที่ถามมานี่ผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับในที่นี้นะครับถ้ามันยังคาอยู่ในตัวแอป iPhone ของคุณนะครับให้คุณมาลบออกก่อนแบบที่ผมทำนะครับตะกี้นะครับไปคุณลบออกไปเลยลบกล้องตัวกล้องจิ๋วออกไปเสร็จพอลบออกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้คุณมาแตะที่ตัวบวกนี่นะครับพอแตะที่บวกเสร็จนะครับให้คุณมาแตะที่อื่นๆนะครับคุณจะเห็นอื่นๆคุณจะหาคำว่ากล้องแบตเตอรี่คราวนี้คุณจะได้เย็นเสียงกล้องนะครับกล้องแบตเตอรี่นะครับกล้องจิ๋วนะครับมันพูดภาษาจีนนะครับมันอาจจะบ่นอะไรของมันนะครับก็ปล่อยมันคราวนี้คุณจะเห็นคำว่ากล้องแบตเตอรี่ถ้าไม่มีตัวนี้ให้คุณไปอัปเดตตัวแอป iPhone นะครับในตัว Google Play Store ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนกรณีอาจจะไม่มีนะครับพอพร้อมแล้วให้คุณแตะที่คำว่ากล้องแบตเตอรี่พอแตะเสร็จนะครับฟังก์ชันการเชื่อมต่อ AP ต้องเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่งมือถือคุณต้องเปิดนะครับเปิดตำแหน่งที่ตั้งเปิดเลยครับพอเปิดเสร็จก็ย้อนกลับเสร็จนะครับในที่นี้ได้ยืนยันความสำเร็จของการเตรียมการข้างต้นแตะนะครับให้มันขึ้นสีฟ้าคำว่าต่อไปแตะในที่นี้นะครับคุณจะเห็นชื่อรหัส Wi-Fi ของคุณนะครับรหัส Wi-Fi แล้วก็
ข้างล่างจะเป็นรหัสผ่านไวไฟคุณต้องกรอกรหัสผ่านให้ถูกต้องนะครับที่ผมจะแนะนำเลยมันจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่คุณต้องกรอกคือเรื่องคุณต้องกรอกรหัสผ่านไวไฟที่คุณใช้อยู่ให้ถูกต้องนะครับถ้าคุณกรอกผิดแม้แต่ตัวเดียวมันจะใช้ไม่ได้นะครับในที่นี้พอแม้กรอกเลยนะครับสำคัญบางทีตัวเล็กตัวใหญ่อักขระอะไรเอาให้ถูกนะครับพอคุณกรอกรหัส Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยให้คุณมั่นใจว่าถูกต้องทั้งชื่อ Wi-Fi แล้วก็รหัส Wi-Fi แล้วนะครับให้คุณคลิกที่คำว่าตกลงนะครับคราวนี้เขาจะถามอีกกรุณาตัวรหัส Wi-Fi นะครับว่ารหัสนี้ถูกต้องไหมพอยืนยันความถูกต้องนะครับคุณแตะเลยแตะเสร็จนะครับในที่นี้นะครับให้คุณถือกล้องมือถือของคุณแล้วก็กล้องจิ๋วนะครับไปที่เราเตอร์นะครับเราเตอร์ก็คือที่ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ของคุณนะครับให้คุณหอบทั้งกล้องจิ๋วนะครับทั้งมือถือนะครับไปที่ตัวเราเตอร์นะครับที่คุณใช้งานอยู่นะครับให้3อย่างนะครับไปอยู่ใกล้ๆกันนะครับใกล้เท่าที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับครับเนี่ยครับหลังจากกล้องเชื่อมต่อได้แล้วครับมันจะขึ้นข้อความนี้มานะครับให้คุณแตะที่คำว่าเพิ่มนะครับแตะเลยครับคราวนี้กล้องจิ๋วนะครับของเราก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่จำเป็นต้องมี QR code นะครับ QR code ทิ้งไปได้เลยนะครับถ้าคุณทำตามที่ผมบอกนะครับใครที่เจอปัญหานะครับ QR code หายหรือว่าQR code เสียหายนะครับเพิ่มกล้องด้วยวิธีการสแกน QR code ไม่ได้นะครับให้คุณทำตามผมนะครับครับได้แน่นอนนะครับครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับยังไงวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับใครมีปัญหาอะไรจะให้ผมแก้ไขฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับครับสวัสดีครับ